สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าทนายเดชาจับมือหมอปลาแฉวงในเบื้องหลังยับเผยแม่น้องชมพู่ร้องโทษถึงประหารเคลียร์ยอมตายหากลุงพลโดนคดียังคงเป็นที่พูดถึงของสังคมกรณีคดีน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาถูกตัดสินจำคุก20ปีรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8เลยเชิญอดีตคนสนิทของลุงพลอย่างหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยทนายเดชากิตติวิทยานันท์มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องลึกของคดีดังกล่าวในการตั้งคำถามต้นสาเหตุแตกหักกับลุงพลแง่มุมทางกฎหมายจากถูกจับผิดว่าลุงพลให้สัมภาษณ์พูดไม่ตรงกันพร้อมประเด็นที่ชาวโซเชียลเอาคลิปที่หมอปลาบอกว่าจะฆ่าตัวตายหากลุงพลถูกตัดสินผิดจริงแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรพิธีกรถามว่าเห็นทางทีมงานบอกหมอปลาอยากจะพูดอะไรก่อนที่เรานั้นจะคุยกันเชิญค่ะหมอปลาพูดว่าก็อยากบอกลุงพลกับป้าแตนรักตัวเองให้มากๆเพราะคนส่วนมากเขาเกลียดลุงพลกับป้าแตนไปแล้วคำถามถัดมาทนายเดชาได้ข่าวไปไลฟ์สดเตือนลุงพลเขาด้วยหรือคะทำไมเหรอทนายเดชาตอบว่าเป็นห่วงกลัวโดนประหารคือพูดไปพูดมาศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่ไปออกทีวีเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นห่วงเดี๋ยวจะโดนถอนประกันก็ศาลตัดสินว่ามีความผิดเราก็เงียบๆไว้มุดเข้าพญานาคอะไรไปก่อนคำถามถัดมาทนายเดชาตัดสินลุงพล20ปีอย่างละ10ปีแบบนี้น่ะโอเคไหมน้อยไปหรือมากไปทนายเดชาตอบว่าก็ดีแล้วคือมากหรือน้อยต้องมองว่าใครมองนะถ้าถามน้องชมพู่เขาก็บอกว่าน้อยไปอยากให้ประหารชีวิตเดี๋ยวกลัวจะพาใครไปไหนอีกส่วนลุงพลเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ทำได้ยินไหมครับคำถามถัดมาหมอปลาขอโทษนะลุงพลเขาพูดอะไรไม่ค่อยตรงเขามีพิรุธใช่ไหมคะเพราะเธอน่ะอยู่กับเขามานานหมอปลาตอบว่าพิรุธเขาเยอะแยะมากมายวันแรกเขาบอกว่าชมพู่ไม่สามารถขึ้นบนเขาได้แต่พอไปมาชมพู่ขึ้นไปได้ขั้นไปกับหมามันแปลกนะอาจารย์คำถามถัดมาหมอปาใครกันที่เป็นคนพูดถ้าลุงพลผิดผมฆ่าตัวตายจะตายเมื่อไหร่คะใครตายเอ่ยหมอปาตอบว่าอาจารย์ต้องรู้ว่าช่วงแรกเขาไม่มีใครก็เกิดความสงสารแต่พอเราจับพิรุธได้เราก็มีการที่จะเอาพยานสำคัญไปเจอลุงพลเขาเทพอเทเราก็งงเราก็พยายามหาตัวคนที่ฆ่าน้องชมพู่ตายทำไมลุงพลมาเทมันเลยคือจุดแตกหักความคืบหน้าตาม็อกสามีป้าถอนเผยพิรุธลุงพล3ข้อร้องไห้ตอนนักข่าวมาอาบน้ำแค่ขันเดียวหายไป30นาทีอ้างจะใช้หนี้หลักแสนให้ทั้งที่ไม่มีเงินนายม็อกสามีของป้าถอนซึ่งเป็นคนที่เดินทางไปส่งพระกับลุงพลในวันเกิดเหตุและเป็นคนที่เดินตามหาน้องชมพู่พร้อมกับลุงพลก่อนจะไปพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนายม็อกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในวันดังกล่าวนั้นได้เดินทางตามหาน้องชมพู่ซึ่งกลุ่มของตนมี5คนประกอบด้วยตนลุงพลนายสมบัติวงเล็บคนเจอศพคนแรกและชาวบ้านอีก2คนก็เดินตามหากันตามปกติกระทั่งไปถึงบนยอดภูเหล็กไฟได้ส่องไฟไปเห็นงูพวกตน5คนจึงพากันกระโดดหลบด้วยความตกใจทำให้นายสมบัติซึ่งกระโดดไปตรงจุดพบศพพอดีเห็นศพเป็นคนแรกซึ่งตนเชื่อว่าจากความลาดชันดังกล่าวและสภาพพื้นที่ที่เห็นเด็กวัย3ขวบไม่สามารถเดินขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนายม็อกเปิดเผยว่าตนตั้งข้อพิรุธของลุงพล3ข้อดังนี้พิรุธที่1พวกตนเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่พบศพรวมถึงลุงพลด้วยก็เจอพร้อมกันแต่หลังจากเจอศพแล้วลุงพลยังนิ่งอยู่ยังไม่ได้ร้องไห้จนกระทั่งมีนักข่าวเดินขึ้นมาลุงพลจึงเริ่มส่งเสียงร้องไห้แต่ตอนนั้นตนเองไม่ได้คิดอะไรข้อพิรุธที่2ในช่วงเช้าก่อนจะไปรับพระลุงพลนั้นให้การกับตำรวจว่า
เดินทางออกจากสวนยางในเวลา 9:22 นาทีโดยลุงพลอ้างว่ากลับบ้านไปอาบน้ำแค่ขันเดียวก่อนจะรีบไปรับพระแล้วมาจอดรับตนที่บ้านแต่ในวันดังกล่าวตนเองกลับจากสวนยางเวลา 9:30 นาทีหลังลุงพล8นาทีเมื่อมาถึงบ้านก็อาบน้ำก่อนจะไปสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านส่วนป้าถอนภรรยาของตนก็ได้อาบน้ำทำกับข้าวจนกระทั่งป้าถอนทานข้าวเสร็จลุงพลจึงขับรถมาจอดที่หน้าบ้านในเวลา 11:00 นซึ่งขัดกับคำพูดของลุงพลถ้าอาบน้ำแค่ขันเดียวแล้วไปรับพระจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ไทม์ไลน์ของลุงพลหายไปกว่า30นาทีข้อพิรุธที่3หลังจากเกิดเรื่องประมาณ1สัปดาห์ตนนั่งรถไปซื้อสายยางกับลุงพลที่อำเภอเต่างอยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ30กิโลเมตรและระหว่างทางที่กำลังเดินทางกลับบ้านลุงพลได้เอ่ยปากถามตนว่าตอนนี้มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ตนเองก็ตอบไปว่าเป็นหนี้ธกส.จำนวน 400,000 บาทลุงพลก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินจะใช้หนี้ให้ทั้งหมดเลยซึ่งตนก็งงว่าลุงพลพูดแบบนี้ทำไมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ให้กับตนเพราะขณะนั้นลุงพลยังเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดายังไม่ได้มีเงินเหมือนตอนนี้ความคืบหน้าเปิดนาทีชมพู่ถูกทิ้งหมอยืนยันสุดทรมานตัวเกร็งขวัญเสียหาพ่อแม่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีหรือหมอหมูอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.พร้อมเผยว่าสำหรับเด็กแบบน้องชมพู่มีการหายตัวไปในวันที่11พฤษภาคม2563แล้วก็มาพบศพในวันที่13ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณ3วันตอนนั้นเป็นข้อมูลทางแพทย์นิติเวชกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการดูของเรื่องตัวหนอนต่างๆที่พบเพราะมีการระบุว่าตรวจแล้วพบเพียงแค่บาดแผลช้ำที่ศีรษะเพียงเล็กน้อยดูจากลักษณะภายนอกศพเริ่มเน่าและมีลักษณะให้เห็นว่าน่าจะเป็นการขาดน้ำประกอบกับในกระเพาะอาหารพบว่ามีของเหลวอยู่ในกระเพาะอาหารในปริมาณที่น้อยถ้าตามข้อมูลน้องได้ทานอาหารมื้อสุดท้ายตอน9โมงซึ่งอาจจะไม่ได้มากแล้วคาดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำหรือขาดอาหารแต่ถ้าเกิดมองในภาพมันก็มี2มิติน้องได้ทานมื้อสุดท้ายไปเมื่อวันที่11ตอน9โมงเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวน้องนั้นเดินขึ้นบนนั้นนี่คือปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากคำว่าเด็กอายุ3ขวบไม่น่าจะขึ้นไปได้ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของพลังงานที่ไปเกี่ยวข้องว่าอาจจะไม่เพียงพอให้น้องมีพลังงานพอที่จะเดินขึ้นไปได้ประกอบกับในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนแต่ตามข้อมูลก็บอกว่าช่วงเวลาก็ค่อนข้างอากาศร้อนทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้มากถ้าถามว่าโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่ตามข้อมูลทั่วไปก็คือขาดน้ำเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เสียชีวิตขาดอาหารประมาณ1เดือนเสียชีวิตแต่มีตัวเลขบวกลบคือในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะขาดน้ำ5วันหรือ6วันแต่พอเป็นเด็กการขาดน้ำจะรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากร่างกายของเด็กจะมีองค์ประกอบมากกว่าในตัวผู้ใหญ่แล้วร่างกายจะมีผลกระทบมากกว่าที่จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะในกรณีแบบนี้จึงมีโอกาสที่จะทำให้เด็กสูญเสียน้ำได้มากกว่าในขณะเดียวกันระบบสมดุลในร่างกายของเด็กก็ควบคุมได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะเช่นนั้นการขาดน้ำไม่มากหรือขาดน้ำระดับหนึ่งก็อาจจะทำให้เด็กอันตรายถึงอาการของคนที่ขาดน้ำขาดอาหารนั้นในเบื้องต้นคือเรี่ยวแรงไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือขยับเขยื้อนตัวเองได้เหมือนปกติขั้นใดทุกันถ้าเกิดในช่วงท้ายๆตามข้อมูลของคนที่มีการขาดน้ำหรือขาดสารอาหารก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสมองเข้าไปด้วยจะมีประสาทหลอนเห็นภาพเลยในบางกรณีที่มีการรายงานคือเด็กไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงแล้วก็ต้องอยู่กับที่เคลื่อนไหวก็ค่อนข้างลำบาก